สวัสดีครับนี่คือรายการอดีตปะทะปัจจุบันนะครับผมอดีตปะทะปัจจุบันคือเราจะเอาเรื่องราวในอดีตมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรน้องๆหนูๆอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมอ้าวงั้นเราไปดูกันเลยครับขอตังกินข้าวสมัยก่อนพ่อครับขอตังไปกินข้าว40บาทครับเอาเลยลูกครับเอาไปเลยกินข้าวให้อิ่มนะครับไปยี่ตังหน่อยครับเท่าไหร่ครับ40บาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถูกจริงๆเลยขอตังกินข้าวสมัยนี้พ่อครับลูกไม่มีตังขอตังกินข้าวตัวเองแต่งตัวแล้วเองนี่ใครบอกแกให้แต่งแบบนี้บอกพ่อมาพ่อก็ดูสั่งรูปตัวเองสิแต่งแบบนี้มันเฉยแล้วเอานี่ตังไปกินข้าวมีอะไร40บาทมันกินไม่ได้40บาทมันซื้อได้อยู่ครับให้แม่40บาทใช่ไหมครับอ้าวยุคนี้เขาไม่ขายกันแล้ว40บาทค่าหมูค่าไข่แพงไปหมดค่าข้าวก็แพงพ่อผมให้มาแค่40บาทไม่ได้ต้องไปร้านจานแทนข้าวเองไม่รู้หรือไง40บาทมันเสื้อข้าวไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกสมัยก่อนขจรเราไปเล่นกันไหมฮะไปเล่นอะไรอ่ะเตะบอลตบกันหรือว่าเล่นต่อสู้อ่ะตามใจกันเลยเพื่อนป่ะป่ะเอ๊ะจะไปไหนน่ะฮะผมจะไปเล่นกับซอสซ่าครับแม่ไปกรอกน้ำหรือยังอ่ะฮะเล่นเสร็จเดี๋ยวผมค่อยมากรอกครับแม่อะไรนะไอ้ทำให้เสร็จก่อนฝันไปเธอยังแก่น้อยเนี่ยลุงไม่รักนี้ตายนี่นะขจรเฮ้ยปอนหัดมากยังแก่แกไม่มีอาวุธแล้วแกจะทำอะไรฉันได ออกไปเล่นข้างนอกสมัยนี้วันหยุดทั้งทีอย่างนี้เราต้องไปเที่ยวอะไรยายแกมองทำไมยายแกแม่ก็ได้จากเราไปแล้วแม่ห้ามผมไม่ได้ต่อไปผมจะไปเที่ยวไหนก็ได้ฮัลโหลคุณกลับบ้านหนีนะคุณผมมาดูหนังแป๊บเดียวเองเดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้วคุณเลือกเอาว่าจะเลือกหนังหรือว่าเลือกฉันเฮ้ยคุณอย่างงี้เง่าเหมือนยายแก่นะกลับมาทำความสะอาดบ้านหนูนี้นะก็ได้ก็ได้ผมจะรีบกลับแค่นี้แหละยากดังสมัยก่อนเฮ้ยวันนี้นะโคตรเบื่อเลยว่ะใช่เลยลูกพี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันก้าวร้าวกับเราจะให้ผมสั่งซ้อมเลยไหมยิ้มยิ้มนั่นจะจะนั่นซอยแปดอะไรครับพี่อะไรของแกวะแต่งเพลงอยากดังหรือไงไม่ครับพี่แค่อยากมีผลงานเป็นของตัวเองครับพี่ไหนลองร้องให้ฟังหน่อยดิได้ครับพี่เหตุใดเธอต้องยิ้มยิ้มอย่างนั้นเล่นหูเล่นตามาให้ฉัน
ขอโทษครับพี่ที่ร้องไม่พอครับพี่คนอย่างแกน่ะต่อให้10ปีผมเป็นนักร้องไม่ได้หรอกผลงานแค่นี้ไม่ดังหรอกอยากดังสมัยนี้เฮ้ยจอยแกเคยดูคลิปนี้ปะ100 ล้านวิวเฮ้ยนี่มันไอ้ต้องตั้งแต่ตอนนั้นนี่วะไอ้ต้องไหนวะก็ไอ้ต้องที่เราทำร้ายมันนั่นไงจำไม่ได้เหรอเหตุใดเธอต้องยิ้มยิ้มอย่างนั้นเล่นหูเล่นตามาให้ฉันเหมือนเคยจะแบบนี้ในความฝันแต่ภาพมันจริงเกินจนทำให้ฉันตกหลุมรักเธอวันละหลายพันครั้งสรรหาคำพูดเพื่อให้เรามีกันต่อให้ความเป็นจริงมันไม่เหมือนในฝันก็ให้หยุดรักเธอมันคงไม่มีวันแน่นอนดูสิดูยิ้มของเธอสิมันทำให้ผมยังมองอีกดูอายไลเนอร์ที่คุณกรีดกับรอยยิ้มน้อยๆมันช่างชะม้อยไม่มีผิดผมมองแค่คุณไม่มีโดนเทโฟกัสคุณชัดเจนซะยิ่งกว่า 4K คุณอยากไปที่จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรายการอดีตปัจจุบันปัจจุบันนะครับผมชอบตอนไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ช่องตองแต่มอมบี้ก็ต้องขอลาทุกคนไว้ณโอกาสนี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ